ัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆวันนี้รถไม่ติดวิ่งสบายๆก่อนเที่ยงค่ะออกมาประมาณ20นาทีแล้วค่ะจะมาหาข้าวเที่ยงทานกันค่ะเพื่อนๆย่านนี้เป็นย่านเคมังที่เพชรเคยอยู่ในเมืองจาการ์ตาค่ะสองข้างทางก็จะเป็นลวดลายศิลปะที่มีคนฝากไว้ค่ะสวยงามเส้นนี้สายไฟฟ้าเอาลงใต้ดินหมดแล้วค่ะทำฟุตบาทใหม่แดดเมืองจาการ์ตาแรงค่ะมาถึงกันแล้วท้องฟ้าสวยงามค่ะเพื่อนๆ เป็นร้านอาหารตุรกีที่เพชรทานประจำค่ะชอบตรงที่เขาใช้ฟืนในการอบขนมปังค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมของขนมปังส่งผลให้เพชรไปทานร้านอื่นไม่ได้เลยค่ะเชิญชมบรรยากาศร้านพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆร้านมีทั้งหมด3ชั้นนะคะเพื่อนๆชั้นล่างชั้นที่2ชั้นที่3จะมีดาดฟ้าด้วยค่ะเป็นมื้อก่อนเที่ยงลูกค้าเลยยังไม่เยอะนะคะเพชรชอบมากเพราะว่าไม่ยุ่งไม่วุ่นวายคนน้อยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาช่วงบ่ายช่วงเย็นถึงมืดกันค่ะเพื่อนๆมีการเต้นเบลลี่โชว์ด้วยนะคะระบำหน้าท้องของคนตุรกีค่ะเพื่อนๆตอนเย็นเพชรเคยมาชมแล้วแต่ส่วนใหญ่เพชรชอบมาก่อนเที่ยงค่ะอย่างที่เห็นค่ะสบายสบายBaby, you can't
ทานอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆทานไม่หมดนะคะไม่ได้ทานข้าวสวยเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาค่ะว่าเนื้อไก่ชิ้นสุดท้ายใครจะกินเพชรพาเพื่อนๆไปดูรูฟท็อปของร้านดีกว่าค่ะไปกันขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบฝากกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้เพชรด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยค่ะคอมเมนต์บอกแล้วก็กดซับสไครต์แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ฝากกดไลค์อุ้ยCelebrate.